สวัสดีครับอันนี้ก็เป็นเหรียญของหลวงพ่อคูณนะครับใจว่าหลายๆท่านที่อยู่ในแวดวงราชการของหน่วยงานหนึ่งก็มีอยู่ถ้าท่านสังเกตกันได้มาจากงานเกษียณอายุราชการนะครับรายละเอียดนั้นไว้ทีหลังแล้วกันนะฮะเราดูที่ตัวเหรียญดีกว่านะครับด้านหน้าด้านหลังอาจจะไม่ต้องใช้แว่นขยายส่องอย่างนี้น่าจะอ่านออกเดี๋ยวอ่านให้ฟังก็คือด้านบนเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ73ปีเดี๋ยวนะส่องดีกว่าเจ็ดสิบเอ็ดปี4 ตุลา2538นครราชสีมานะวัดบ้านไร่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะเป็นที่ระลึกฉลองอายุครบ71ปีอายุครบของหลวงพ่อแล้วป่ะด้านหน้าเนี่ยเป็นอักขระผมอ่านไม่เป็นนะครับด้านล่างเขียนว่าอะไรเดี๋ยวขอส่องแป๊บด้านล่างเนี่ยเป็นลายมือลักษณะพิมพ์เป็นลายมือเขียนว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธลายมือแบบหวัดๆเหมือนลายมือของหลวงพ่อเองหรือเปล่าไม่รู้นะใครเชี่ยวชาญก็บอกมาหน่อยประมาณนี้ครับเหรียญนี้3 นาทีแล้วอยากยาวมากนะครับผมก็ไม่มีอะไรเหรียญก็คงบอกแล้วว่าไม่ใช่ที่นิยมแต่ว่าเราพอดีมีเวลาว่างก็หยิบมาลงคลิปให้ดูใครสนใจดูก็ดูใครไม่สนใจดูก็ข้ามไปครับเป็นงานอดิเรกของผมเองส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของคอมเมนต์นะครับก็พูดคุยกันเองก็แล้วกันฮะใครเม้นอะไรมาใครตอบกลับได้ก็ตอบประมาณนี้ครับเหรียญนี้นะครับก็คือเป็นเหรียญที่อยู่ในตลับเนี่ยผมคงไม่ให้ดูนะที่ระลึกเกษียณอายุราชการนะครับผู้อำนวยการแห่งหนึ่งก็คือ30 กันยาปี 40ส่วนตัวเหรียญก็คือเป็นเหรียญฉลองอายุครบ71ปีนะครับสี่นิดหนึ่งนิดหนึ่ง4 ตุลา2538โอเคครับผมขอบคุณครับ